สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ผู้บังคับการกองปราบปรามพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันสั่งการให้พันตำรวจเอกวิวัฒน์จิตโสภากุลผู้กำกับการ2กองบังคับการกองปราบปรามพันตำรวจตรีวรัตน์เสริมสุจริตสารวัตรกำกับการ2กองบังคับการกองปราบปรามร่วมกับตำรวจสภ.เมืองสิงห์บุรีเข้าจับกลุ่มนางสาวพัชรพรอายุ51ปีตามหมายจับศาลจังหวัดสิงห์บุรีที่ 65/2563ลงวันที่1ตุลาคม2563ในข้อหาประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมสามารถจับกุมได้ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสืบเนื่องจากปี2563ผู้ต้องหาไปสมัครงานที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเปิดรับสมัครพนักงานด้านบัญชีผู้ต้องหาจึงปลอมแปลงเอกสารราชการเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อนำไปใช้สมัครงานแต่หลังจากทำงานไป1เดือนเมื่อครบกำหนดจะได้รับเงินเดือนได้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องหาอีกครั้งเพราะว่าเอกสารที่ใช้สมัครงานเป็นเอกสารที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมาใหม่ทางตัวแทนของสถานศึกษาจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีส่วนนางสาวพัชรพรผู้ต้องหาหลังรู้ว่าถูกจับผิดได้จึงรีบหลบหนีก่อนผันตัวเองไปเป็น18มงกุฎเต็มตัวหลอกขายของออนไลน์แต่ไม่เคยส่งของให้ลูกค้าแต่อย่างใดโดยพบว่ามีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบยังพบว่าผู้ต้องหาเคยรับราชการแต่ได้ก่อเหตุยักยอกทรัพย์ภายในสถานที่ราชการดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหาย10ล้านบาทจนตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์โดยเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตำรวจจึงนำตัวส่งสภ.เมืองสิงห์บุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยืนยันว่าใช่ตัวเราไหมใช่นะครับเคยถูกจับไหมไม่เคยคดีเนี้ยไม่เคยนะครับนะครับเดี๋ยวจะแจ้งสิทธิ์ให้ทราบนะครับก็คือสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้คำให้การของเราใช้เป็นหลักฐานยันชั้นศาลนะครับสิทธิ์ที่จะแจ้งได้หรือคนที่ว่าเอาใจสิทธิ์ที่แจ้งทนายเมื่อกี้เราแจ้งแล้วนะแจ้งนายให้ทราบนะครับเหตุต้องปฏิบัติก็คือเหตุเจ็บป่วยก็แจ้งต้องเป็นสิทธิ์ของเราครับเดี๋ยวจะนำตัวไปทำบันทึกที่สภ.ปากเกร็ดของพื้นที่นี้นะครับแล้วทางสิงห์บุรีจะมารับตัวนะครับแค่นั้นนะครับเป็นผู้สอบบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมนะครับก็คือศาลเนี่ยลงวันที่1ตุลาคม63นะครับเขาให้มาจับตัวเราเลขบัตรประชาชน